มามาล็อกกี้ไม่ไปโรงเรียนแล้วนะล็อกกี้จะอยู่บ้านมีจุดยืนค่ะจะไปพูดบีฟไม่ได้เลยคิดถึงเพื่อนไหมคิดถึงแต่ผมไม่ไปเรียนแล้วก็ตกใจเนาะว่าทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วมันใกล้ตัวเรามากๆจริงๆเราดูข่าวจากที่อื่นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าใจที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าตื่นตระหนกมากมายค่ะก็คือปรับตัวแต่ว่าก็เหมือนกับมันมีข่าวสารมาให้เราเรียนรู้ก่อนค่อนข้างที่จะนานใส่มาต้องป้องกันตัวเองยังไงมันก็เลยไม่ได้ทำให้เราอะรู้สึกว่าต้องปรับเยอะตรงๆแบบไม่ต้องสวยงามจริงๆมันคือเหนื่อยมากคือเหนื่อยมากจริงๆมันจะทำให้เราคิดแล้วก็พูดตลกเหมือนเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดว่าแบบช่วงครึ่งวันหายไปจะได้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับตอนเนี้ยเขาอยู่อะแน่นอนว่าการทำงานกับการเลี้ยงลูกกับมันไปด้วยกันไม่ได้จริงคือถ้าลูกอยู่อะมันก็ไม่สามารถทำงานได้จริงๆฉันความรู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์มากๆเลยอะกลายเป็นว่าช่วงที่ลูกอยู่ก็ต้องยอมสลับกันแล้วเราก็ต้องไปอยู่ทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยเพื่อให้เขาแบบรู้สึกว่าแม่ยังอยู่นะแบบแม่ไม่ได้หายไปอะไรประมาณนี้กลายเป็นว่าเราอะต้องไปทำงานกับลูกมันยากตรงที่เราจะต้องจัดการยังไงให้งานก็ยังไปต่อแล้วลูกอะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราทิ้งเขาไปตรงเนี้ยเขาก็ไม่มีใครถูกไหมทุกวันของไอซ์ก็เลยแต่วันนี้แพนเค้กนะขนมปกนะมีวิทยาศาสตร์นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายเขาอย่างลูกชายคนโตก็คือล็อกกี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะพูดรู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่เรียนตั้งแต่ยังไม่มีการสั่งปิดโรงเรียนซึ่งพอเรากลับมาที่บ้านเนี่ยต่อให้สอนยังไงอ่ะเขาก็จะดูตามที่เราทำเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเป็นการแบบพอเราเข้าห้องน้ำแล้วก็ล้างมือแล้วก็เอาเขามาล้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเขามีความรู้แบบเต็มเปี่ยมเลยกับเรื่องของการล้างมือ wow. การแบบใส่แมสออกไปข้างนอกเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ okay. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้เลยว่าอุ๊ยอย่างงั้นเราจะไม่ออกไปข้างนอกเลยนะ เขากลัวเขาคิดเยอะกว่าเราแม้กระทั่งว่าอายบอกว่าวันนี้มาหอมอายหน่อยซิเขาบอกว่าไม่หอมแต่เดี๋ยวติดโควิดนึกออกป่ะแล้วเขาพออายบังคับให้เขาหอมอายเขาก็หอมแล้วก็แบบเช็ดปากนั่นแหละตอนช่วงที่เขาปิดเทอมไอ้ว่าจริงๆแล้วมันก็แป๊บเดียวแต่พอลงสนามจริงที่แบบว่าอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยตั้งแต่กุมภาคือไม่ได้ไปโรงเรียนเลยมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าหนักอึ้งในที่นี้เพราะว่าไอ้มีคนเล็กคนเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบว่ามีช่วงเวลาที่เราจะเบรกได้แล้วมันก็เลยต้องเป็นการแบ่งเซกชันในการดูแลน้องอย่างชัดเจนเกิดขึ้นกับที่บ้านนะคะพี่ไออ่ะมีการดรอปเรียนของน้องเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเทอมนี้ล็อกกี้ไม่ได้เรียนออนไลน์นะเพราะไอเห็นว่าการเรียนออนไลน์มันไม่ได้ผลสำหรับเด็กเล็กนะคะไอลูกไอเพิ่ง4ขวบอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่น่าจะได้รับสารที่เต็มที่อย่างนั้นเราสอนเองดีกว่าเพราะมันก็ยังเป็นเรื่องที่เราอ่ะรู้อยู่แล้ว1 2 3 A B C อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอก็เลยสอนเองแต่ว่าสอนเองในที่เนี้ยไอก็จะจัดตารางเองแล้วก็จะถามครูด้วยว่าเขาเรียนอะไรกันแต่ว่าไอเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องแบบต้องให้ลูกมานั่งเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ก็ยังเชื่อในเรื่องของการที่แบบให้เขาเล่นแล้วเขาก็จะรู้ของเขาเองเป็นบางขณะเท่านั้นนอกนั้นบอกว่ามาม่าล็อกกี้ไม่ไปโรงเรียนแล้วนะล็อกกี้จะอยู่บ้านมีจุดยืนค่ะจะไปพูดบีฟไม่ได้เลยคิดถึงเพื่อนไหมคิดถึงแต่ผมไม่ไปเรียนแล้วที่สุดในไม่ต้องคิดว่าต้องทำกิจกรรมอะไรมากมายเลยก็คืองานบ้านหมายถึงว่าแบบเนี่ยชอบล้างจานเนี่ยล็อกกี้อย่างเงี้ยนะคะปีนซิงล้างจานคือปอกแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาเรื่องแบบที่มันดูแบบเหมือนช่วยยุ่งอ่ะแต่จริงๆแล้วคือเขาทำได้อ่ะค่ะนั่นแหละมันจะฝึก EF ได้ดีมากๆเกี่ยวกันอยู่แล้วในเรื่องของไฮยีนการรักษาความสะอาดถึงจะโควิดไม่โควิดการล้างมือจะติดตัวทุกคนไปไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าจะเป็นเราการใส่หน้ากากอนามัยจะเป็นเรื่องธรรมดาและอาจจะต้องเป็นเหมือนไอเทมนึงที่ทุกคนออกจากบ้านแล้วมันยังต้องมีติดอยู่แต่ไอคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของพารานอยนะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นข้อดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าอย่าลืมว่าหน้ากากมันไม่ได้ป้องกันแค่โควิดมันป้องกันทั้งไข้หวัดใหญ่หรือว่าอะไรที่มันจะติดต่อผ่านการสัมผัสเข้าทางปากจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเด็กๆอ่ะเขาชินกับการใส่หน้ากากอนามัยพอเขาไปโรงเรียนอ่ะแล้วถ้าเขายังใส่ได้อยู่ถึงเพื่อนป่วยอ่ะไอ้ก็เข้าใจตามที่ไอ้ศึกษามาก็คือมันก็จะลดน้อยสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือนั่นแหละเรื่องของความสะอาดไฮยีนคนจะตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพแล้วก็การใช้ชีวิตมีความระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิม